มองไทยแบบนี้ย้อนดูสื่อเวียดนามสุดมั่นวิเคราะห์คู่ชิงทองแดงลูกยางเอเชียนเกมควันหลงหลังจากที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยสามารถเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตหยิบเหรียญทองแดงในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนมาครองได้สำเร็จโดยแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ก่อนการแข่งขันที่อยากเข้าชิงชนะเลิศแต่เหรียญรางวัลนี้ก็ถือเป็นการสร้างสถิติมีเหรียญรางวัลในรายการนี้ได้3สมัยติดต่อกันปี2014ได้เหรียญทองแดงและปี2018ได้เหรียญเงินขณะที่ทางด้านของเวียดนามถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศที่สามารถจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมด้วยอันดับที่4ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ที่เข้าร่วมในการแข่งขันเอเชียนเกมแน่นอนก่อนเกมทางด้านทวีทร์ .vn สื่อดังของประเทศเลยคาดหวังกับผลการแข่งขันเกมนัดชิงเหรียญทองแดงเอาไว้ค่อนข้างสูงเช่นกันโดยเขียนบทวิเคราะห์ถึงเกมคู่นี้เอาไว้แบบนี้ทีมชาติไทยนำตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดมาแข่งขันในเอเชียนเกมหนนี้เป้าหมายของพวกเขาคือผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ความพ่ายแพ้ที่ไม่คาดคิดต่อญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องไปเจอกับเจ้าภาพจีนในรอบรองและพวกเขาก็แพ้มาจุดอ่อนของทีมไทยส่วนหนึ่งที่เผยให้เห็นในเกมที่แพ้ญี่ปุ่นก็คือพวกเขาไม่สามารถใช้การโจมตีของ2ผู้เล่นอย่างชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศได้อย่างเต็มที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อทีมมากดังนั้นทีมไทยจึงตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากในการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงขณะที่สาวเวียดนามก็จะลงเล่นแบบไร้แรงกดดันกว่ามากเนื่องจากทำสำเร็จเกินความคาดหมายในเกมล่าสุดลูกทีมของโค้ชเหงียนตวนเกียรติได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนๆด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของซานทิทานทุยพองทิเกียซานตูลินและเหงียนคันดังลิเบอร์โลของทีมเมื่อเปรียบเทียบกับทีมไทยผู้เล่นของเวียดนาม2คนคือซานทิทานทุยและเหงียนที่ทรินค่อนข้างไม่มีประสบการณ์แต่เมื่อเทียบกับปัจจุบันเวียดนามก็คงไม่ได้ด้อยไปกว่าไทยมากนักหากพวกเขาลงเล่นด้วยความพยายาม 100% และมีความตื่นตัวสูงทีมเวียดนามจะทำให้ทีมไทยประหลาดใจอย่างยิ่งในการเป็นฝ่ายชนะและคว้าเหรียญประวัติศาสตร์สำหรับเวียดนามในรายการเอเชียนเกมส์